จริงๆอยากตอบทุกอันนะเพราะว่าเหมือนผมขอตอบเลยนะกันนะเพื่อความประหยัดเวลาจำเป็นไหมที่ในรอบต้องเริ่มด้วยเพลงเร็วก่อนแล้วต่อด้วยเพลงช้าไม่จำเป็นแต่มันง่ายที่จะเริ่มด้วยเพลงเร็วเพราะว่าเวลาเรามาเจอกันน่ะเราก็อาจจะต้องการให้ไวบ์มันแบบทุกคนตื่นก่อนน่ะแล้วก็มีการทักทายมีการพูดคุยอย่างงี้การเริ่มเพลงเร็วก็เป็นวิธีที่ง่ายแต่ไม่ได้ว่าจำเป็นคนอื่นช่วยผมหน่อยนะจากคนหล่อมากคืออะไรเดี๋ยวเรามีเวลาไม่เกิน4โมงครึ่งนะคะงั้นเราไล่จากบนลงล่างเลยได้ไหมครับขอตั้งแต่คำถามแรกเลยตอบทุกคำถามเรียงเลยนะครับพี่หม่องเชิญคำถามแรกการมีแสงสีเสียงมีผลต่อการนมัสการในรอบนมัสการอย่างไรบ้างสำหรับผมมันแค่มีผลต่อความรู้สึกนะครับสำหรับอาจจะยกตัวอย่างว่ามันมีผลกับวัยรุ่นเนาะเพราะว่าวัยรุ่นจะชอบพวกแสงสีเสียงใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็อาจจะสร้างบรรยากาศการนมัสการได้แต่ว่าเราอย่าไปติดยึดติดอยู่กับว่าโหถ้าไม่มีแสงสีเสียงอะไรเลยเนี่ยรู้สึกนมัสการพระเจ้าได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นหลายโบสถ์เนี่ยก็แทบจะไม่ได้ใช้แสงสีอะไรเลยเปิดไฟอย่างเงี้ยธรรมดาเรียบๆแล้วก็นมัสการเนาะประมาณอย่างนี้นะครับคิดว่าประเด็นไม่ให้ความสำคัญของมันมากเท่านั้นขอเสริมคิดว่าถ้าใช้คือใช้เพื่อเสริมให้การนมัสการมันทำให้คนเห็นภาพพระเจ้าคือวิชวลหมายว่าสิ่งที่เห็นด้วยตามันต้องทำให้แบบแสดงออกถึงความเป็นพระเจ้าได้ชัดเจนขึ้นเนี่ยใช้เพื่อเสริมอ่ะก็ควรจะใช้อย่างเงี้ยค่ะครับผมมองว่าพระเจ้าเป็นศิลปินที่สุดเจ๋งนะครับสร้างธรรมชาติที่สวยงามใช้แสงใช้คลื่นเสียงเพราะฉะนั้นแสงสีเสียงถามว่ามีผลต่อการนมัสการมีผลอย่างแน่นอนมีผลแต่ว่าต้องใช้อย่างถูกต้องอย่างที่อีฟว่าค่ะอะไรอีกถ้าจะเขียนเพลงนมัสการจากประสบการณ์ที่พระเจ้าช่วยกู้ควรเริ่มต้นยังไงป้อม เริ่มจากท่อนคอรัสครับแล้วก็พยายามเขียนเพลงให้จบเพลงก่อนที่จะมานั่งแก้เพราะถ้าเราจะแก้เราจะแก้ไปเรื่อยๆแล้วไม่มีวันจบครับครับคนอื่นมีอะไรไหมดีๆการเตรียมชีวิตอย่างไรสำหรับการเป็นผู้นำและนักดนตรีนมัสการเชิญครับรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์ครับเพราะว่าพระเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะว่าพระเจ้าที่เรานมัสการคือพระเจ้าที่บริสุทธิ์ดังนั้นทีมนมัสการก็ต้องมีชีวิตที่บริสุทธิ์เราต้องถวายเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์เนาะเหมือนโรม12บทที่1พูดไว้ชัดเจนจงถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชาที่อันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตอยู่ครับโอเคค่ะจำเป็นไหมที่ในรอบต้องจบไปแล้วถ้าคนในทีมมีทักษะแตกต่างกันมากเราจะมีวิธีบอกกล่าวกันยังไงคะให้เราได้พัฒนาศักยภาพทั้งตัวเองและภาพรวมไปด้วยกันโอเคอันนี้ผมขอพี่คนตอบนะครับคือผมคิดว่าในการทำทีมนมัสการเราจะใช้วิธีแบบทุกคนเท่ากันหมดนะหมายความว่ามานั่งเสนอความเห็นมันจะเสียเวลาดังนั้นเราควรจะมีผู้นำหรือมีมิวสิกดีเรคเตอร์ในแต่ละอาทิตย์อาจจะหมุนเวียนกันไปเพื่อที่จะมีการแชร์ทักษะและประสบการณ์แล้วก็อีกอย่างนึงคือการที่นักดนตรีจะพัฒนาขึ้นนะโดยการเล่นในรอบอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้จะต้องมีการอบรมแยกออกมาต่างหากนะครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยปรับพัฒนาทักษะแล้วก็อีกอย่างนึงคือการเล่นดนตรีอันนี้ผมตอบแบบนี้นะนักดนตรีที่เก่งอ่ะไม่ได้ทำให้การนมัสการดีขึ้นนะแต่นักดนตรีที่มีท่าทีที่การในการเล่นที่ดีต่างหากที่ทำให้การนมัสการดีขึ้นนะครับเอเมนค่ะฝั่งนี้น่าจะพี่ป้อมไหมถ้าเราร้องเพลงไม่เก่งอ๋ออย่างนี้เหรอถ้าเราร้องเพลงไม่เก่งแต่อยากมีส่วนในทีมนมัสการเราควรจะหยุดคิดหรือฝืนตอบไปเฮ้ยถามดีมากหยุดคิดหรือฝืนต่อไปเผื่อพระเจ้าอาจใช้อย่างอัศจรรย์เรียลมากเชิญค่ะพี่วันตอบไหมฮะผมคิดว่าเราฝึกได้นะเราฝึกได้ฝึกก่อนคืออย่างที่โบสถ์ผมจริงๆที่โบสถ์ผมอาจจะมีผู้เข้ามาร่วมทีมในเลเวลที่เข้ามาเพื่อเรียนรู้แต่ยังไม่ได้ขึ้นไปร้องกับที่ขึ้นไปแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างอันที่สองก็คือว่าอย่างที่โบสถ์ผมทำก็คือว่าจะเอาคนไม่เก่งมาประกบคนเก่งแล้วก็เปิดเสียงคนไม่เก่งให้เบากว่าอันนี้เป็นวิธีแล้วก็อีกอันนึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมนมัสการอันนี้ป้อมน่าจะรู้จักพี่วินัยกับน้องชื่ออะไรนะลูกของพี่วินัยอ่ะ
ลูกสาวก็เป็นครูสอนร้องเพลงแต่พ่อร้องเพลงเพี้ยนอาทิตย์ไหนคุณพ่อขึ้นร้องผมจะเอาลูกสาวประกบข้างๆแล้วระหว่างอาทิตย์น่ะพ่อลูกไปนั่งสอนเพลงนมัสการกันแบบน่ารักมากเลยผมมีรูปถ่ายแต่ไม่ได้เอามาแชร์น่ารักมากก็จริงๆมันมีวิธีที่ดําเนินด้วยความรักแล้วมันสามารถทําให้ภาพการนมัสการออกมาสวยงามเค้าขึ้นมาร้องเค้ามีท่าทีนมัสการเค้าอาจจะร้องเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยก็เปิดเสียงเค้าให้เบาหน่อยแต่ว่ามันเป็นการนมัสการพระเจ้าอย่าไปตัดเค้าออกทีนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะก็ใครเปิดเบาก็รู้ตัวใช่ไหมถึงตัวเองใช่มั้ยถึงตัวเองใช่มั้ยตัวเองฮะเสริมนิดนึงนะครับชอบมั้ยคือในนี้บอกเผื่อพระเจ้าอาจใช้อย่างอัศจรรย์ใช่มั้ยครับก็อธิษฐานขออาการอัศจรรย์นี่ครับถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนร้องเพลงไม่ตรงคีย์อย่างเงี้ยแล้วเราพยายามฝึกแล้วฝึกอีกมันก็ยังไม่ตรงคีย์ก็ต้องยอมรับว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้เราในการมาร้องเพลงเราก็ไปรับใช้ด้านอื่นมีงานรับใช้ด้านอื่นเนี่ยรับใช้ตั้งเยอะตั้งแยะถูกมั้ยครับแต่ถ้าเราฝึกฝนได้การอัศจรรย์เกิดขึ้นเราก็ร้องเพลงถวายพระเจ้าแค่นั้นเองทางขวาคีย์บอร์ดพี่ป้อมอ๋อโอเคในถามนะเมื่อคีย์บอร์ดเล่นยังไงให้มีมาอย่างแรกก็คือว่าไม่ดึงความสนใจที่ประชุมจากการแสดงความสามารถบางอย่างโดยไม่จําเป็นเช่นแบบอินโทรขึ้นมาโซโล่แบบ98โน้ตแบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความจําเป็นแบบใดๆเลยแล้วก็การเล่นน้อยไว้ก่อนเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะเราเล่นน้อยแล้วเราสามารถเล่นเยอะเพิ่มขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามาเยอะแต่แรกเลยเนี่ยก็อาจจะดึงความสนใจที่ประชุมออกไปนะครับค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มดีกว่าพี่หวันมีอะไรเพิ่มมั้ยครับผมจะพูดคืออันนี้จริงๆแล้วคําถามเค้าเป็นคําตอบในตัวนะมือคีย์บอร์ดบางคนกดคอร์ดไม่เยอะแต่ได้บรรยากาศการนมัสการจากคนหล่อมากเป็นคําตอบในตัวคืออย่างงี้ใครทุกอย่างมันเริ่มต้นมาจากใจเก่งไม่เก่งอ่ะไม่เกี่ยวแต่ว่าอยู่ที่ว่าใจเราอ่ะเล่นแบบด้วยท่าทีไหนใช่มั้ยคนเก่งๆมากๆอาจจะใช้วิทยายุทธแค่นิดเดียวแต่ว่าฟังออกมาดีกับคนไม่เก่งพยายามใช้วิทยายุทธเยอะมันก็อาจจะกลับกันเพราะฉะนั้นจริงๆมันเริ่มมาจากท่าทีเวลาเรามีนะบางทีเรามีคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเข้ามาสมัครเป็นทีมนมัสการหรือว่ามารับเชื่ออย่างเงี้ยมันจะต้องมีการปรับพื้นฐานความคิดนะว่าเรากำลังเล่นเพื่ออะไรอันนี้คือท่าทีที่สำคัญในการเล่นโอ้โหเริ่มเยอะเอาตรงไหนดีเราไปซ้ายก่อนหรือขวาชอบพี่ป้อมยิ้มหวานตอนเล่นเปียโนครับนี่ไม่เกี่ยวครับไปข้ออื่นเลยครับไปข้ออื่นเลยครับอันนี้ไหมมุมมองเรื่องใช้ AI อ่ะค่ะพี่บอกพี่อ้นช่วยแบ่งปันมุมมองเรื่องการใช้ AI แต่งเพลงนมัสการก็ผมว่าก็ไม่ผมไม่ติดนะผมไม่รู้สึกว่ามันไม่ติดไม่ติดแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันคือผมเองอ่ะไม่ติดแต่ว่าผมมันไม่ใช้แน่ๆแต่ก็ถ้ามองว่ามันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยแล้วก็สุดท้ายเราเองเป็นคนคอนโทรลมันอยู่ดีเออใช่ก็ใช้ได้นะใช่แต่เดี๋ยวนี้ AI มันแต่งเสร็จเลยนะมันไปเอาแบบทํานองคนอื่นมามิกซ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งยังไงมันยังไงจะบอกว่าไม่ติดก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่สะดุดละกันแต่ตัวผมเองไม่ใช้โอเคค่ะต่อข้อไหนบอกเลยครับข้ออ่ะส่วนตัวเนี่ยแสงเงาไม่สวยแสงผมอยากกัดจัดไฟโอ้โหไงดีคะเนี่ยควรแยกเด็กออกจากกลุ่มนมัสการของผู้ใหญ่ไหมคือถ้าเด็กมากห่างกันมากก็ควรจะแยกครับคือเหมือนกับให้เขาได้หัดเพลงที่ง่ายแล้วก็สร้างทีมนมัสการแต่พอโตแล้วถึงระดับนึงที่ไม่มีแกลบมากเขาควรเรียนรู้จากผู้ใหญ่เด็กต้องเรียนรู้จากโรลโมเดลของผู้ใหญ่เรื่องแสงนี่คิดว่ามีผลแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าต้องอาจจะต้องมีเวลาไปเรียนรู้ต้องใช้เวลาในการลงรายละเอียดและการเรียนรู้นะคะแต่ว่าการจัดแสงมีผลต่อการถ่ายภาพแน่นอนค่ะโอเคแนวทางการเป็นทีมนมัสการที่ดีอยากเติบโตในการเป็นทีมนมัสการใช่ค่ะขอตอบครับก็เติบโต2ด้านนะครับสปิริตแล้วก็สกิลก็คือพัฒนาสร้างจิตวิญญาณของเราให้รักพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้า2ทักษะความสามารถสําคัญมากเป็นอะไรที่เราต้องเติบโตแล้วก็พัฒนาโซโลกีตาร์ยังไงให้เหมาะสมกับเพลงนมัสการผมคิดว่าก็เหมือนเดิมมาจากใจของเราอ่ะคือเราเล่นด้วยท่าทีนมัสการก็ที่เหลือมันขึ้นกับเลเวลของสกิลเราแล้วว่าถ้าคนเลเวลสกิลน้อยก็เล่นอะไรที่มันไม่ยากมากอ่ะแล้วก็ให้ไม่ไปขัดการนมัสการถ้อยคำที่ประกอบในบทเพลงสรรเสริญนมัสการควรเป็นถ้อยคำในลักษณะไหนคะพี่มองดีกว่าครับอันนี้คือถ้าเข้าใจถูกก็คือว่าน่าจะหมายถึงถ้อยคำหนุนใจที่ผู้นำจะใช้
เวลานำนมัสการใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นถ้อยคำที่หนุนจิตชูใจแล้วก็พูดถึงพระเจ้าอะครับอย่างถูกต้องเนาะใช้คำว่าอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่พูดถึงตัวเราอะครับพูดถึงพระเจ้าเป็นหลักครับเออดีผมในบทเพลงก่อนนะในการแต่งเพลงใช่ไหมครับก็เหมือนกันพูดถึงพระเจ้านะครับเออดีครับผมฝากคอนโทรลข้างหลังหน่อยคนที่ฉายอันนี้ครับช่วยไฮไลท์อันที่จะให้เราตอบเลยได้ไหมครับจะได้ไม่อ่านคนละอันกันโอเคขอบคุณครับเป็นผู้นำนมัสการในคริสตจักรแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความเป็นผู้นำด้านการร้องเพลงอยู่เสมอช่วยแนะนำหน่อยครับผมแนะนำอย่างนี้ครับว่าถ้าเราร้องไม่เก่งอ่ะเราต้องมีแบ็กอัพที่คอยช่วยเหลือเราในการขึ้นเพลงหรือว่าในการนำท่อนแล้วเราก็พยายามตามไปนะครับแต่ว่าร้องเพลงไม่เก่งเป็นผู้นำได้ครับไม่ถ้ามีซัพพอร์ตที่ดีมีหลายส่วนของ worship team ใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เล่นดนตรีนมัสการบนเวทีเราจะขยายทีมยังไงให้เหมือน Nexus Worship Team Thank you so much ไม่ต้องเหมือน Nexus Worship Team ก็ได้ค่ะแต่ยินดีแบ่งปันเจอร์นี่ของทีมให้ฟังนะคะถ้าใครถามคำถามนี้ก็มาคุยนอกรอบได้นะคะโอเคแบ่งปันผมจะตอบว่าอย่าพยายามเป็นเหมือน Nexus Worship Teamแต่เป็นทีมที่พระเจ้าพอพระทัยอันนี้ตอบแบบหล่อนะตอบแบบหล่อจริงๆมันมีบริบทของมันถูกต้องคือไม่มีใครเป็นเหมือนใครได้แต่ว่ายินดีแบ่งปันโซลูชันหรือว่าสิ่งที่เป็นพระพรให้ฟังได้นะคะแต่ถ้าเหมือนได้ก็ดีล้อเล่นเราสามารถใช้เทคนิคการเล่นเพลงทั่วไปมาใช้ในเพลงนมัสการเช่นโซโล่ของจอห์นเปตูชีโอ้โหอะไรหลับเชิญค่ะตัวอย่างคือผมจะบอกอย่างนี้จอห์นเปตูชีผมก็ฝึกนะหลายคนผมก็ฝึกแต่เราฝึก 100% น่ะแต่เราอาจจะเลือกใช้แค่ 1% มาใช้กับการนมัสการเข้าใจไหมครับเราจะมีความรู้ดนตรีมากมายแต่ว่าเมื่อเรามาใช้ในการนมัสการถ้าหัวใจเรานมัสการเราจะรู้เองว่าพระวิญญาณจะนำแล้วเราจะรู้ว่าเราจะเล่นอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเล่นเพื่อโชว์คุณรู้ตัวเองดีที่สุดว่าคุณกำลังทำอะไรเราจะรู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าโชว์อ่ะโอเคน่าจะหมดแล้วขอบคุณพระเจ้านะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับพระพรนะคะขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรนุ่นท่านอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ปรบมือให้พระเจ้าของเรานะคะ